ครับวันวัยเช้านี้ครับพามาสำรวจหุ้นล็อกเซ่กันนะครับราคาหุ้นถือว่าดีตัวขึ้นมาแรงมากๆเลยนะครับมีวอลลุ่มนี่หนาแน่นเลยครับในการซื้อขายเมื่อวันศุกร์จนทำให้ล็อกเซ่ครับติด1ใน10หุ้นที่ราคาขึ้นมามากที่สุดติดท็อปเกนเนอร์นะครับรอบนี้ก็คงตอบรับข่าวดีนะครับหลังจากที่กองสลากครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างศึกษาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะเข้ามาแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคาแบบยั่งยืนก็เข้าสู่รถแบบระยะที่3ของกองสลากครับตอนนี้ก็กำลังศึกษานะครับหลายทางเลือกนะครับมีทั้งสลากออนไลน์หรือว่าเรียกกันตามภาษาชาวบ้านก็คือหวยออนไลน์ครับก็กำลังดูกันอยู่นะครับหวยออนไลน์นะครับหรือว่าลอตโต้ก็เป็น2ตัว3ตัวคือเขาจะให้ผู้ซื้อสลากเนี่ยสามารถที่จะซื้อเลขอะไรก็ได้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้ครับตามความต้องการเลยซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางกองสลากก็ได้ทำสัญญาซื้อขายสลากออนไลน์หรือว่าหวยออนไลน์ไว้กับล็อกเล่นนะครับแต่ที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของตัวบทกฎหมายต่างๆทำให้ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการเปิดขายหวยออนไลน์ได้ส่วนอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับก็คือการศึกษาออกหวยร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าหวย AEC ซึ่งทางกองสลากเองนะครับบอกว่าน่าจะได้ข้อสรุปนะครับในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งข่าวที่ออกมาล่าสุดนี้นะครับก็ทำให้มีแรงเก็งกำไรหุ้นล็อกเซ่เข้ามาอย่างหนาแน่นมากๆครับราคาหุ้นเมื่อวันศุกร์นะครับปรับตัวขึ้นมา12%กว่าๆนะครับราคาปิดไป2.70 บาทก็เห็นว่ามีการเก็งกำไรกลับเข้ามาอีกครั้งครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าถ้าหากบอร์ดกองสลากนั้นเลือกที่จะออกหวยออนไลน์จริงๆขั้นตอนต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับแน่นอนก็คงต้องไปปรับแก้กฎหมายต่างๆนะครับในหลายส่วนด้วยกันนะครับอย่างเช่นมาตรา22ของกฎหมายการออกสลากนะครับก็คงต้องไปดูกันเรื่องของสัดส่วนการจ่ายเงินรางวัลวิธีการจ่ายเงินรางวัลนะครับต้องไปปรับแก้กันก่อนหลังจากนั้นนะครับมีการแก้กฎหมายเสร็จแล้วทางล็อกเซ่นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเดินเครื่องหรือว่าเริ่มกระบวนการออกหวยออนไลน์ได้ทันทีนะครับเพราะว่าเขาเองก็เป็นคู่สัญญาเดิมกับบอร์ดกองสลากอยู่แล้วครับลองมาดูกันนะครับสัญญาการออกหวยออนไลน์ของทางล็อกเซ่นะครับที่ได้ทำไว้กับทางกองสลากครับมีอายุ8ปีด้วยกันนะครับตั้งแต่วันแรกที่มีการเริ่มขายนอกจากนี้เองนะครับทางล็อกเซ่ต้องติดตั้งเครื่องจำหน่ายหวยออนไลน์ทั้งหมด 12,000 เครื่องครับส่วนแบ่งรายได้นะครับจากการจำหน่ายอยู่ที่ใบละ75สตางค์ซึ่งทางล็อกเซ่นี่ก็ออกมาบอกชัดเจนนะครับว่าถ้าบอร์ดกองสลากไฟเขียวจำหน่ายหวยออนไลน์บริษัทก็พร้อมที่จะถอนฟ้องนะครับคดีความต่างๆที่เกิดจากความล่าช้าในการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดเพราะว่าล็อกเซ่เองบอกว่าเสียโอกาสไปมากนะครับตอนนี้ก็อยากให้หวยออนไลน์นั้นเกิดขึ้นเต็มทีแล้วนะครับเขาก็ตั้งความหวังไว้ด้วยนะครับว่าการจำหน่ายเครื่องออกสลากออนไลน์ครับตรงนี้น่าจะเป็นหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่ๆ ให้กับบริษัทตามแผนธุรกิจนะครับที่เขามีการตั้งเป้าหมายกันไว้ครับดูกันนะครับเขามีการตั้งเป้าหมายนะครับว่าภายในปี2561รายได้รวมของกลุ่มล็อกเซ่นะครับจะเพิ่มเป็น 20,000 ล้านบาทจากเมื่อปี2558ครับปีที่ผ่านมาน่าจะจบปีรายได้รวมเนี่ยประมาณสัก 15,000 ล้านบาทถึง 16,000 ล้านบาทนะครับก็คาดหวังไว้ค่อนข้างเยอะนะครับจากรายได้ของหวยออนไลน์นะครับที่จะเป็นรายได้ใหม่ครับส่วนถ้าพูดถึงแผนธุรกิจของบริษัทในปีนี้นะครับก็ตั้งเป้านะครับว่าภาพรวมรายได้น่าจะเติบโต 15%ซึ่งล็อกเซ่ก็ยังคงเดินหน้าที่จะเข้าประมูลงานใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับยังคงเน้นงานของภาครัฐครับไปดูกันนะครับว่างานใหม่ๆที่จะมีออกมานั้นมีงานอะไรกันบ้างก็จะมีงานนะครับทั้งหัวรถจักรงานรถไฟฟ้ารวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงโทรคมนาคมมูลค่าการลงทุนก็ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสัก 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทบริษัทเองก็คาดหวังนะครับน่าจะชนะการประมูลประมาณสัก 80% ถ้าทำได้จริงนะครับตรงนี้ก็จะมีงานใหม่เข้ามาหนุนให้แบ็คล็อกเพิ่มขึ้นอีกประมาณกว่า 10,000 ล้านบาทครับส่วนอีกหนึ่งธุรกิจนะครับอันนี้เป็นธุรกิจใหม่เหมือนกันนะครับกับการขยายการลงทุนเข้าไปยังธุรกิจพลังงานทดแทนอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจดาวรุ่งนะครับล็อกเซ่เองก็ฝากความหวังไว้ค่อนข้างเยอะเตรียมที่จะเข้าไปประมูลงานนะครับเข้าไปรับงานหลายโครงการนะครับมีทั้งตัวโซลาร์ฟาร์มของภาครัฐ800เมกะวัตต์นะครับที่จะเปิดประมูลล็อกเซ่บอกว่าเอาสัก20เมกะวัตต์ก็พอแล้วนะครับน่าจะเป็นรายได้ใหม่รวมทั้งโรงไฟฟ้าขยะนะครับตอนนี้ก็พูดคุยเจรจาอยู่กับพันธมิตรทัก 2-3 รายน่าจะได้ข้อสรุปในไม่ช้านี้นะครับเขาก็มองว่ารายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทนนั้นถือว่าเป็นรายได้ที่
ยั่งยืนเป็นรายได้ที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับถือว่าเป็นหนึ่งช่องทางในการกระจายความเสี่ยงก็ลดภาระการพึ่งพิงนะครับรายได้จากการประมูลซึ่งอาจจะมีความผันผวนนะครับตามภาพของเศรษฐกิจรวมทั้งธุรกิจเทรดดิ้งหรือว่าการค้าการขายกันด้วยนะครับบริษัทเองก็ต้องมีการปรับตัวมากขึ้นในช่วงนี้กระจายการลงทุนหารายได้ใหม่ๆเข้ามาครับส่วนถ้าดูกันที่คำแนะนำของนักวิเคราะห์กันบ้าง นะครับวันนี้เอามาฝากกันเป็นมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปก็ยังคงแนะนำซื้อหุ้นล็อกเซ่นะครับราคาพื้นฐานคือ2.70 บาทต้องบอกว่าราคานี้เต็มมูลค่าแล้วนะครับเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ดังนั้นฝากเตือนกันด้วยครับการเก็งกำไรหุ้นล็อกเซ่รอบนี้ควรที่จะระมัดระวังมากขึ้นนะครับเพราะราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะส่วนมุมมองของฟิลิปนะครับมองว่าแม้ผลประกอบการปีที่ผ่านมานะครับอาจจะไม่ค่อยดีได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจกำลังซื้อลดลงนะครับตรงนี้ก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเทรดดิ้งส่วนการประมูลงานนะครับก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับหลังจากที่หลายโครงการของรัฐบาลนั้นค่อนข้างที่จะล่าช้านะครับแต่มองว่าปีนี้2559ผลประกอบการภาพรวมน่าจะดีขึ้นตามการลงทุนของภาครัฐนะครับเป็นปีแห่งการลงทุนมีโครงการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่โครงสร้างพื้นฐานออกมามากขึ้นล็อกเซ่เองก็พร้อมที่จะเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ๆกำลังซื้อเองก็มองว่าดีขึ้นนะครับฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจปีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะหันมาผลิตสินค้าภายใต้ยี่ห้อตัวเองมากขึ้นนะครับมาร์จิ้นค่อนข้างสูงส่วนโครงการหวยออนไลน์นะครับทางฟิลิปมองว่าน่าจะมีความชัดเจนในช่วงต้นปีและประเมินด้วยนะครับว่าหากกองสลากไฟเขียวเดินหน้าหวยออนไลน์แน่นอนนะครับตรงนี้ส่งผลให้มูลค่ากิจการของล็อกเซ่เพิ่มขึ้นมา80สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็อย่างที่บอกไว้ยังคงแนะนำซื้ออยู่2.70 บาทแต่ต้องเตือนกันนะครับว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวพุ่งแรงในช่วงที่ผ่านมานั้นอาจจะทำให้มีแรงขายทำกำไรระยะสั้นๆออกมาด้วยดังนั้นต้องระมัดระวังการลงทุนกับหุ้นล็อกเซ่ครับ